สวัสดีครับและนี่คือเช้าวันที่3ของการเดินทางครับแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวทั่วเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุนะครับแล้วก็มีศาลกำแพงแล้วก็แม่กำปองด้วยครับแล้วก็อีกเที่ยวเยอะแยะมากมายครับติดตามได้เลยครับเอาครับมาถึงน้ำพุร้อนศาลกำแพงในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่วันนี้เราจะไปชมเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนเลยครับเชิญเลยครับนี่นะครับจะเป็นภายในบรรยากาศน้ำพุร้อนศาลกำแพงนะครับเดินไปแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอน้ำพุนี่นะครับแต่ยังไม่เจอน้ำพุนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสะพานนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอน้ำพุข้างในจะเป็นป้ายน้ำพุร้อนศาลกำแพงนะครับนี่คือคลองนะครับร้อนเลยแหละโอ้โหร้อนจัดจริงเหรอหนูร้อนแล้วไปดิ้นด้วยนะครับนี่น้ำพุร้อนศาลกำแพงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาข้ามแป๊บนึงครับนี่น้ำพุร้อนศาลกำแพงนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้ารวมหมดเป็ดก็น่าจะประมาณนิดนึงโอ้ลมเย็นนะครับเอ้ยไม่ใช่ร้อนเย็นนะครับนี่ก็มีอะไรเขาเวลาการแช่ไข่นะครับแช่ไข่ตรงนี้นี่ก็ด้วยนะครับควันนี่นะครับนี่อาจจะร้อนนะครับนี่โอ้โหสีลุงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ำพุ่งออกจากนี่เลยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับถ่ายรูปไปลูกไปตอนนี้เปียกกล้องอยู่นะครับนี่เลยฟังหนูเรนโบตรงนู้นก็คือที่เต้นนะครับในกลางเต้นนะครับขออภัยอาจจะพลาดไม่ทันนะครับตรงนี้ก็คือที่เต็นท์เอาไว้สำหรับมาใช้บริการค้างคืนแรมนะครับโอเคแล้วตอนนี้ได้ซื้อขายของมาตอนนี้ก็ต้องขายนะครับโอเครอประมาณสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้จบก่อนนะครับรอให้เดือดก่อนนะครับโอเคครับเอาละครับหลังจากที่เที่ยวน้ำพุร้อนศาลกำแพงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแม่กำปองเลยนะครับผมเอาละครับถึงแม่กำปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้พามาชมและบรรยากาศธรรมชาติของแม่กำปองกันได้เลยครับ
นี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมเฉยๆแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับเอาละครับหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวแม่งกระบอกเสร็จที่เราแล้วเราจะพาไปตลาดกาดวอนโนรสนะครับถึงแล้วนะครับตลาดกาดวอนโนรสนะครับนี่ที่มีใช้คนละครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูมีของฝากของขายจากทางภาคเหนือนะครับนี่ดูก่อนได้ค่ะกระโจกแค่หมูเบบี้ใหม่ๆจ้าตะวันลี่ครับขอนะครับขายดีด้วยอย่างเงี้ยเขาแกะไปได้นี่จะเป็นของตัวนี้ก็ออกใหม่ของขายของฝากนะครับนี่แล้วก็มีการใช้รอเทียบด้วยกันนะครับจะคนละครึ่งก็ได้หรือรอเทียบด้วยกันก็ได้นะครับนี่โอเคเอาละครับหลังจากที่ซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะกินข้าวนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเราจะพาไปที่ไหนอีกต้องติดตามกันนะครับเอาละครับหลังจากที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในภาค2นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเช็คเอาท์แล้วก็ไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แอร์พอร์ตจะไปถึงที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับพบกันใหม่พักหน้าครับสวัสดีครับ